จะปั้นหุ่นให้ปังได้ต้องออกกำลังกายให้หนักขึ้นเรื่อยๆจริงหรือโอเคคือผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ของการปั้นหุ่นนะครับเรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องออกกำลังกายในเชิงของการทำเวทเทรนนิ่งทำทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอแต่ก็จะมีบางคนครับถามมาอารมณ์ประมาณว่าแล้วมันต้องทำหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เลยเหรอซึ่งผมก็คงต้องบอกว่าใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนาในผลลัพธ์นะคุณต้องทำให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมีช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและเมื่อเขาปรับตัวนั่นแปลว่าเขาแข็งแรงขึ้นบางทีสิ่งที่เราทำอยู่มันอาจจะเริ่มเบาลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดภาวะแบบนี้นั่นแปลว่าผลลัพธ์เราจะเริ่มนิ่งเมื่อนิ่งแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเรายังไม่พัฒนาขึ้นไปอีกผลลัพธ์เราจะเริ่มร่วงโอเคไหมครับอย่างเช่นเนี่ยคุณลองจินตนาการดูก็ได้ครับเรายกน้ำหนักเนี่ยสมมติหน้าแขนเนี่ยเรายกน้ำหนัก5กิโลเราทำแบบนี้ไปสักประมาณ 1-2 เดือนนั่นแปลว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า5กิโลเนี่ยมันเบามากเลยอ่ะมันเบมากแล้วสำหรับเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนนี้ไปอีกอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเราต้องยกให้หนักขึ้นเราอาจจะอัพเลเวลขึ้นไปเป็น6โล7โลหรือ10โลไปเลยเนี่ยว่ากันไปหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรายังจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะพัฒนาให้มันมากไปกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคมั้ยครับแม้กระทั่งการทำคาร์ดิโอเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการลดลีนไขมันอย่างเงี้ยครับเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ30นาทีต่อวันบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทำมา1เดือน2เดือน3เดือนเรารู้สึกว่า30นาทีเนี่ยมันเริ่มเบลแล้วอ่ะมันเริ่มไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะคุณก็เพิ่มสิเป็น40นาทีต่อวันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าไม่งั้นคุณอาจจะเพิ่มเป็นความเร็วปกติคุณวิ่งเหยาะๆความเร็วประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะเพิ่มระยะเวลาคุณเพิ่มความเร็วขึ้นไปใน30นาทีนั้นแบบนี้ก็ได้คือมันต้องมีการอัพเลเวลอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไปนั่นเองครับเราจะไม่ทำทุกอย่างแบบซ้ำซากจำเจแล้วเลเวลเท่าเดิมนะครับโอเคไหมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาหุ่นดีก็เหมือนกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยพอทำไปจนถึงจุดนึงแล้วคุณได้หุ่นที่คุณต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับใช่คุณก็แค่ต้องรักษาเลเวลนี้ต่อไปแต่คุณก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆด้วยเช่นเดียวกันว่าเอ้ยตอนนี้เราหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังแล้วนะเราออกกำลังกายหนักอยู่สมมตินะเลเวล5แต่เราก็รักษาไปได้สักประมาณ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเลเวล5มันเริ่มเบาไปแล้วนะนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นเลเวล6เลเวล7มั้ยเพื่อที่จะรักษาหุ่นดีให้มันยังอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเลเวล5มันเบาลงไปแล้วนั่นก็แปลว่าผลลัพธ์เราอาจจะร่วงแล้วก็ได้นะเราอาจจะรักษามันไม่อยู่แบบนี้เป็นต้นคือเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาครับไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลคือค่อยๆพัฒนานะค่อยๆเพิ่มความหนักเข้าไปมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันจะเพิ่มได้ปึ๊บเลยมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันต้องมีระยะเวลาในการพัฒนาและการปรับตัวของร่างกายในแต่ละคนโอเคนะครับแต่อันนี้เป็นความรู้เสริมที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้และไปสังเกตร่างกายตัวเองได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่เป๊ะที่ปังของเราทุกคนถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ